และนี่คือซีสที่น่ากลัวที่สุดในโลก Minecraft เริ่มต้นด้วยมาจากหลักฐาน Minecraft Player ระดับ1เว้ยเขาบอกว่ามีบางอย่างเนี่ยผิดปกติที่นี่เว้ยไอ้เจ้าหมอนี่อ่ะมันแค่แบบเพิ่งสร้างโลกมาแต่ว่าทะเลของโลกใบนี้เนี่ยมันค่อนข้างสะอิดสะเอียนอย่างนั้นเหรอและเจ้าหมอนี่เนี่ยก็คิดว่าบางทีมันอาจจะมีอันนี้คืออะไรผมไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าเป็นซีด 0C3312N เว้ยแล้วก็มีหลักฐานด้วยขอดูคลิปหลักฐานหน่อยครับอ่ะฮะเขาสร้างบ้านแบบปกติเลยเว้ยบ้าน Starting House ของโลก Minecraft แล้วเขามองไปด้านหลังทำไมเว้ยเดี๋ยวนะตอนแรกผมมั่นใจว่ามันมีบ้านเป็นหมู่เกาะตรงนี้เว้ยแล้วพอหลังจากเขาเดินอ้อมบ้านหายมันเป็นไปได้ด้วยเหรอคุณผู้ชมปรับเรนเดอร์ดิสทั้ง32ก็ยังไม่เจออันนี้คือแบบปรับสุดแล้วนะแล้วเขาปรับกับต่ำสุด What เพื่ออะไรอ่ะแล้วเขาก็นั่งเรือไปครับคุณผู้ชมแล้วไงต่อเข้าไปยังแดนทะเลที่แบบระหว่างน้ำเย็นกับน้ำอุ่นครับคุณผู้ชมขับไปเรื่อยๆอุ้ยทะเลมันลึกมากเลยป่ะน่ะโยผมว่ามันเริ่มมีกลิ่นแปลกๆกันนะคุณผู้ชมเขาขับไปเลยเขายังไม่เจอชายฝั่งอะไรเลยเว้ยแล้วเขาจอดทำไมโอ้มันมีซากปลักหักพังซากหนึ่งดำมันใต้ทะเลเว้ยมีพวกซอมบี้ใต้น้ำอ่ะฮะเรือเป็นไรอ่ะแล้วเขาก็ขับไปไหน What คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเห็นอะไรปะเมื่อกี้มันมีบางอย่างอะไรตัดหน้าWhat แล้วไอ้เจ้าหมอนี่ซอมบี้ใต้ทะเลตายหมดเลยเอ้าหลายคนขับนี่ไม่รู้ตัวเลยเหรอเฮ้ยนี่มันแปลกๆมากเลยนะครับคุณผู้ชมโอ้แล้วก็มีของดรอปตามฮะผิวน้ำทะเลเนี่ยนะเฮ้ยมันเป็นเหมือนเป็นของพวก NPC เลยป่ะคุณผู้ชมใช่เหมือนตรงนี้มันเคยเป็นเกาะเว้ยแล้วมันหายไปโอ้นี่ไงแล้วเขาลงไปข้างล่างครับแล้วยังไงเจออะไรมั้ยเฮ้ยอยู่นี่เองมันเสียงอะไรอ่ะว้าวคุณผู้ชมเป็นอะไรไหมครับเมื่อกี้นี้ตรงที่ผมกำลังเอาเมาส์ไปวงอยู่เนี่ยมันคืออะไรไม่ได้การและเรื่องนี้ต้องหาคำตอบครับและถ้าคุณคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงขอคว้า1ไลค์หรือแชร์ตอนนี้เลยครับและก็ไปพิสูจน์กันเลยคุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรฮึปุ่มไลค์ไงถ้าไม่กดไลค์ผมมาสั่งปิดเกมโลบ็อกถาวรอู้ผมเข้ามาในเซิร์ฟของศูนย์ X Ocean และเหมือนว่าแถวนี้ที่ผมเกิดมาเนี่ยจะไม่ใช่เหมือนตำแหน่งในคลิปวิดีโอนะฮะแต่ผมขอร้องสำรวจดูแถวนี้ก่อนเผื่อเราเจออะไรบางอย่างนะคุณผู้ชมโอ้ my god เหมือนไม่มีอะไรเลยอะฝั่งซ้ายมีหมู่บ้านเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะครับคุณผู้ชมตอนแรกผมว่ามันมีสิ่งก่อสร้างขนาดยักษ์อยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอตอนนี้มันหายไปเดี๋ยวคุณผู้ชมลองปรับคลิปเป็น 0.25 แล้วย้อนคลิปกลับไปดูแล้วบอกผมทีว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่หมู่บ้านใช่ไหมไอ้ตรงตำแหน่งเมาส์ผมเนี่ยตอนแรกเนี่ยแต่ไม่เป็นไรฮะผมอาจจะตาฝาดไปจริงๆก็ได้แต่ว่าตอนนี้เราต้องหาตำแหน่งของทรายใช่ไหมแล้วก็ต้องมีหมู่บ้านกลางทะเลโอเคถ้าต้องเดินทางไปดูสักแป๊บนึงนะเว้ยคุณผู้ชมเอาละแล้วเหมือนว่าตอนนี้ผมมาเจอแล้วนี่คือตำแหน่งของเกาะหมู่บ้านปริศนาแล้วมันมีบ้านสตาร์ทิ้งเฮาส์ตรงนี้เอาละขั้นตอนต่อมานะฮะผมว่าเราต้องเตรียมของไอช่องเก็บของเนี่ยให้มันเหมือนในคลิปหรือเปล่าเพื่อจะได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นเอาไงตอนนี้คือเรามองไม่เห็นใช่ไหมเราต้องปรับดิสแทนให้เป็น24มันเห็นไหมโอเคเห็นเอาละแล้วบอกเลยว่าตอนนี้ขอญาตเตรียมของแป๊บนึงนะฮะมันมีดาบใช่ไหมและอย่างสุดท้ายที่เขามีก็คือโอ๊กแพงเว้ยเอาละผมว่าตอนนี้ทุกอย่างมันดูเป็นไปได้สวยแล้วก็เกมโหมด survival ขั้นตอนต่อมาใช่ไหมเขาจะมองไปที่ประตูปั๊บแล้วเปิดประตูมองไปโอเคแล้วก็เดินอ้อมบ้านหนึ่งทีตึ๊บ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 หันกลับหลังมาหนึ่งวิดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแล้วก็เดินไปเรื่อยไม่เห็นหายเลยเดี๋ยวเราต้องทำยังไงเนี่ยหรือว่าเราต้องนั่งเรือหรออ๋อผมว่าผมรู้แล้วเราต้องปรับเรนเดอร์ดิสแทนซ์กลับแน่เลยให้เป็น2เหมือน3ในคลิปเหมือนในคลิปเอาละทีนี้ผมว่าถ้าเกิดว่าเราปรับเรนเดอร์ดิสแทนซ์เป็น3แล้วหมู่บ้านอาจจะหายก็ได้เว้ยเราแค่ต้องขับเรือไปหามันครับคุณผู้ชมรอได้เลยครับไปเลยดีกว่า let's go ขั้นตอนนี้ค่อนข้างง่ายนะแค่ขับเรือไปเองแป๊บนึงนะมันข้างหน้าใช่ไหมผมไม่หลงทางใช่ไหมคุณผู้ชมผมกลัวหลงทางว่ะโอ้โหเริ่มน้ำมันดูน่ากลัวผิดปกติปะวะเราต้องหาตำแหน่งโอ้ตรงนี้ปะ
โยตรงนี้ไว้คุณผู้ชมมันมีซอมบี้ใต้น้ำไหมเนี่ยขอลองไปดูหน่อยมีไหมจ้าแล้วมีกล่องเหมือนในคลิปหรือเปล่าโอ้ควันอะไรเนี่ยฟองน้ำโอ้มาจากแมกมาบล็อกมันตายมันก็ยังอยู่ปกตินี่หว่ามันไม่ได้ตายเหมือนในคลิปเลยแล้วก็ไม่มีอะไรพุ่งๆโผล่มาข้างหน้าเราด้วยมีกล่องเปิดกล่องโอ้ก็ปกติป้าไม่มีหลักฐานมีแมปด้วยเป็นแมปที่ยังไม่มีใครเปิดเผยมีขวานนะฮะเอามาก่อนมันก็ไม่ให้โดนกับดงกับดักหรือว่ากล่องนู้นหรอถ้าเราเปิดกล่องนู้นแล้วมันจะตายหรือเปล่าผมลองเปิดดูนะฮะเอ๊ะทุกอย่างมันก็ดูปกติเลยไม่มีอะไรเว้ยคุณผู้ชมตอนนี้ผมว่าผมเริ่มแบบสงสัยแล้วคือเราทำทุกอย่างเหมือนในคลิปเลยนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าซอมบี้ใต้น้ำก็ไม่ตายหมู่บ้านยังอยู่ที่เดิมงั้นมันก็เหลือแค่อย่างเดียวละครับคุณผู้ชมว่าคือเราควรทำอะไรแต่ผมเกลียดมันชิบกายเลยแบบคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ผมว่าผมเห็นมันมีตัวอะไรบางอย่างอยู่ตรงสาหร่ายตรงนี้ผมไม่ตาฝาดใช่ไหมครับฮัลโหลหรือมันคือสาหร่ายผมตาฝาดหรือเปล่าวะโอ้ my god ผมเริ่มงงเววัตโอ้ในวิชั่นผมหมดเฮ้ยตกใจหมดเลยเอาล่ะกลับขึ้นไปดีกว่าเอลเลอร์เรื่องอยู่ครบผมขอตั้งสติก่อนงั้นแสดงว่าตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมันค่อยๆเข้าใกล้ความเป็นจริงและเหมือนในคลิปเลยเว้ยงั้นแสดงว่าถ้าเราลองไปที่หมู่บ้านหมู่บ้านต้องหายใช่ไหมถ้าทุกอย่างมันเหมือนในคลิปขับมาเรื่อยๆต้องมีซากปลักหักพังมีของดับบนผิวน้ำยังไม่เจออะไรดับเลยละหมู่บ้านเฮ้ยเราขับมานานนะแค่หมู่บ้านยังไม่เจอหมู่บ้านหรือหมู่บ้านมันหายไปแล้วหายอะไรอ่ะเต็มสองตาเลยนี่หมู่บ้านยังอยู่เหมือนเดิมไม่ได้หายไปเหมือนในคลิปแต่ว่ามันมีเป็นเกาะหมู่เกาะเหมือนในคลิปครับคุณผู้ชมโอ้มีชาวบ้านไหมชาวบ้านไม่มีชาวบ้านหรอเฮ้ยแปลกๆแล้วเว้ยวอตไอ้ฟ้าออกเกมไอ้ฟ้าออกเกมไอ้ฟ้าออกเกมปุ๊บแล้วมีวิลเลจเจอร์มา What happened วะมีเตียงหมู่บ้านปกติอะไรเนี่ยเอ้าไอ้เต้เทาเองมาอยู่นี่ได้ไงล่ะกูถามว่ามึงอยู่นี่ได้ยังไงมันคือมึงรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหนกูเพิ่งเข้าเกมมาเมื่อกี้เลยกูไม่รู้กูทำไมแบบนี้เลยวะทุกทีมึงต้องมาเกิดที่แปลกๆไม่ได้ที่ปกติมึงรู้ไหมว่าที่นี่คือที่ไหนเนี่ยรู้ไหมก็หมู่บ้านในพีซีปกติหมู่บ้านก็แย่แล้วมึงลองดูดีเฮ้ยมันเป็นหมู่เกาะอย่างเงี้ยใช่มันคือหมู่เกาะเว้ยเอาล่ะไหนๆมึงก็มาแล้วกูมีบางอย่างที่จะทดสอบเว้ยอย่างแรกมึงเกมโหมดครีเอทีฟก่อนเพื่อการตายเคลียร์ทีมเหรอเพื่อนหลังจากนั้นนะฮะเรามานี่สำรวจใต้น้ำเว้ยผมว่านะเกาะเนี้ยเนี่ยมันเหมือนเป็นเกาะที่ถูกวางเว้ยเห็นปะโอ้ว่ะเหมือนมีคนก๊อปปี้เพสต์มาใช่คิดเหมือนกูเลยแต่ว่าถ้าเรามองดูรอบๆมันก็ดูแบบอุ๊ยไม่น่าใช่แล้วว่ะตรงนี้มันดูเรียบเนียนมากเลยนะเว้ยวัดอันนี้เป็นช่องอะไรวะเนี่ยช่องธรรมดาปะช่องเอ้ยเสียงอะไรป้าพรำเสียงอะไรไม่รู้เสียงเหมือนเจ้าทะเลเลยเจ้าทะเลวัดหรือว่าเกิดอะไรขึ้นกับหมู่บ้านเหรอแป๊บๆขึ้นโอ้ไม่ก๊อดหมู่บ้านชาวบ้านยังอยู่ครบครบดิแล้วเมื่อกี้เสียงอะไรอ่ะเมื่อกี้เสียงอะไรเบวัดแป๊บนึงนะทำไมมีของมีบล็อกทรายตรงนี้มันมาได้ยังเอ๊ะแป๊บนะไอ้ฟ้ามึงว่าหมู่บ้านมันแปลกๆขึ้นปะก็ไม่ดิก็ปกติหรือเปล่าตอนแรกผมว่าผมไม่ได้ตาฝาดผมความจำดีเว้ยมันมีหมู่บ้านมันมีบ้านเนี่ย3ที่แล้วตำแหน่งบ้านนั้นน่ะมันถูกแทนที่ด้วยภูเขาอันนี้ตอนไหนวะเนี่ยมันไม่มี2ที่หรอมันมี3โอ้ my god whatมันมีบางอย่างกินบ้านไปหรออะไรกินบ้านอ่ะเฮ้ยมันลึกมันกินขนาดไหนเนี่ยมันลึกมากเลยมันถึงใต้โลกเลยหรอใช่มันซวกไปยันถึงจิตวิญญาณแก่นที่แท้จริงของโลกไมน์คราฟต์อ่ะระวังตายด้วยถ้าตายแบบปกติอาจจะไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเราตายแบบบางอย่างที่มันหาคำตอบไม่ได้เราจะตายถาวรผมว่านะมันก็น่าจะเหลือแค่วิธีเดียวแล้วครับที่เราต้องทำแบบนึกถึงไอเดียจินตนาการที่แบบเป็น300 IQ ขึ้นมาไอเดียอะไรวะซึ่งนั่นก็คือการสังเวยบูชายันเว้ยโอ้บูชายันอีกแล้วผมว่าเราต้องเอาลีดวิลเลจเจอร์ฉันขอโทษแกนะแต่แกแหละใส่บวกมานี่เฮ้ยอย่าฉันเลือกแกแล้วแกมันเอาละฉันจะพาเจ้าหมอนี่ไปยังกลางทะเลนะบัดนี้ก็เราจะสั่งเวยชาวบ้านให้หัวใจท้องละเลยกินเอาตรงที่ตำแหน่งลึกที่สุดซึ่งนั่นก็คือแถวนี้
เอาล่ะไอ้ฟ้ามานี่ขึ้นมาและทีนี้แกก็อยู่นี่ซะนะทิ้งมันแม่การทะเลเลยเหรอฉันหวังว่าแกเนี่ยจะเป็นเหยื่อที่โชคดีนะน้องชายไปนะเจ้าเหยื่อน้อยเอาล่ะถ้าตามปกติแล้วถ้าเราไม่มองมันเนี่ยมันควรจะมีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมงั้นเราก็เอาแป๊บนึงนะหาตำแหน่งที่แบบมูลดีหน่อยตำแหน่งนี้ดูดีแล้วก็โลเปว่าหลบสายตามันฮึบเอาละหลบสายตาแล้ว3 2 1รอติดตามท้ายคลิปมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเหยื่อชาวบ้านรายนี้และสำหรับซีดเรื่องน่ากลัวต่อมาเขาพูดว่าฉันรู้ว่าผู้คนเนี่ยอาจจะพูดเรื่องนี้มามากมายเว้ยแต่ว่านี่จริงจังมันมีบางสิ่งบางอย่างที่โคตรหลอนและใส่เสียนในซีดนี้เว้ยและเป็นแบบสิ่งที่เจ้าหมอนี่เนี่ยเคยเห็นมาตลอดทั้งชีวิตและเขาเน้นย้ำด้วยว่าอย่าสร้างบ้านนี้ในซีด DJD Ghost 230 What มีหลักฐานด้วยเว้ยและนี่คือคลิปหลักฐานครับมันจะน่ากลัวสักแค่ไหนกันเชียวก็สร้างบ้านปกติมันไม่ควรมีเรื่องน่ากลัวเกิดขึ้นปะเอ๊ะอ๋อแบ่งเป็นห้องแบ่งเป็นโซนถือว่าเป็นไอเดียที่ Good Boy นะอันนี้ Good Idea อยู่เออสร้างปกติละอะไรเอ๊ะหยิบเบสโตนมาทำไมอะฮะทำอะไรอะน้องทำวงจรลูปทำไมเนี่ยเออดูเอางงเพราะอะไรผมงงแล้วฮะฮะ what คืออะไรเกมแค้นเลยเนี่ยนะผมว่ามันแปลกๆแล้วป่ะคุณผู้ชมแค่สร้างเรดสโตนเกมแค้นเลยเหรอและหลังจากนั้นเขาทำอะไรต่ออ่ะเขาอ๋อใส่ซีดที่บอกว่าเป็นซีดน่ากลัว230เออเขาเข้าเกมใหม่แล้วก็โลเปปกติเลยหาโมหามาอ๋อเขาก็ได้วางแผนสร้างบ้านใหม่อย่างนั้นเหรอเอ๊ะเขาสร้างเป็นบ้านไม่ใช่บ้านแบบเดิมครับเหมือนเป็นบ้าน Starting House เวอร์ชันใหม่ครับเพลเยอร์ผู้เล่นใหม่ปกติเว้ยแล้วยังไงอ๋อก็ดูดีแล้วไงอ่ะวิ่งไปไหนอ่ะไม่สร้างมันเสร็จล่ะน้องโอ้ยเล่นน้ำแล้วโอ้ยเหลือเชื่อแล้วไปไหนอ่ะเอ๊ะเขาไม่สนใจบ้านที่สร้างมาเมื่อกี้เลยเหรอเดินแบบจะเดินไปก็เดินไปแบบงงๆแล้ว what ทำไมตอนแรกบ้านมันโลกมันถูกลบไปแล้วไม่ใช่เหรอแล้วทำไมอยู่ดีสร้างซีดใหม่มามันยังมีสิ่งก่อสร้างอันนี้ขึ้นมาได้ยังไงและตอนนี้ผมได้เข้ามาในซีดของ DJD Ghost 230เป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะและตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้มาพิสูจน์คนเดียวเว้ยผมจะให้เจ้าไอ้ลิงเนี่ยทำการอัดคลิปไว้ด้วยเพื่อดูว่ามันเจอสิ่งเดียวกับสิ่งที่ผมเห็นหรือเปล่าได้เลยเพื่อนกูจะอัดไว้ทุกหลักฐานตอนนี้กูพบคนพบไฟไหม้แค่ไฟไหม้ยังไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เว้ยน้องดีๆอย่างแรกนะฮะเราต้องทำการสร้างบ้านให้เหมือนในคลิปก่อนผมได้เตรียมบล็อกไว้แล้วเดี๋ยวเราไปสร้างบ้านสักครู่หนึ่งนะฮะและนี่คือบ้านที่แบบผมคิดว่าน่าจะเหมือนต้นฉบับแบบ 100% เลยเว้ยผมจะพาเข้าไปดูเป็นแบบห้องพิพิธภัณฑ์โอเคเหมือนกันเป๊ะเลยเหมือนเป๊ะนะคุณผู้ชมขั้นตอนต่อมาก็แค่วางประตูอย่างนี้หยิบเรดสโตนมาฮะเราทำแบบเป็นเหมือนเครื่องเหมือนในคลิปเป๊ะเลยถ้าเราทำอย่างนี้นะผมว่าเราทำสองได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าด้านเดียวเนี่ยอาจจะไม่มีประสิทธิภาพมากพอเว้ยทำอย่างนี้รอบๆไปแล้วก็ตามด้วยสโตนทอชปั๊บสองด้านขั้นตอนต่อไปผมทำการเชื่อมันนะเชื่อมได้ไหมเพื่อนสองหนึ่งเชื่อมโอ้ my god แล้วเกมต้องแค้นดิแค้นดิเป็นแค้นเลยคอมแรงจัดกันงี้มันก็ไม่เห็นเหมือนในคลิปเลยคือมันจะเป็นไปได้ได้ยังไงนอกจากถ้าประตูเนี่ยมันคือเอเดนตี้บั๊กแต่ว่าประตูมันก็เคยประตูมันก็เลยไม่บั๊กเว้ยมันก็เลยไม่แคทประตูมันก็คือประตูมันทำได้แค่เปิดปิดเท่านั้นแหละเนาะเพื่อนแสดงว่ามันน่าจะมีวิธีอื่นในการทดสอบนะครับซึ่งผมมีวิธีอีกวิธีนึงอยู่เราไปดูกันดีกว่าคุณผู้ชมวิธีนี้เนี่ยเราต้องใช้พื้นที่นิดหน่อยไปผมทำการเก็บบ้านหลังนี้ไว้ก่อนนะฮะออกมาและนี่จะเป็นความพยายามครั้งที่2ครับผมกับไอ้ลิงเนี่ยได้ทำการสร้างเครื่องเลสโตนที่คิดว่าน่าทำให้เซิร์ฟเวอร์เนี่ยแหลกมากที่สุดเว้ยที่แบบสามารถทำให้เกมแคสได้เลยเว้ยซึ่งนั่นก็คือเนี่ยโคตรแหลกเลยนะดูดิใช่เอาล่ะผมไม่มั่นใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้นะฮะแต่ว่าผมรู้อยู่อย่างนึงก็คือเราต้องทำการเปิดเครื่องนี้ขึ้นมาครับคุณผู้ชมพร้อมไหมว่าโบร่ำโบราณพร้อมไหมพร้อมเพื่อนเจ็บหลังจากนั้นก็เอาว
ว่าเราจะทำการต่อแล้วนะต่อให้นะคุณผู้ชมฝากกดไลค์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจพวกเรานะครับเป็นกำลังใจพวกเราด้วย3 2 1วางเลยแหลกเป็นไงแหลกปะวะโอ้โหแหลกเลยเอ๊ะมันมีอะไรกันเหรอ What ไม่เห็นเอ้าฮะเกมแคสแป๊บ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 ตะกี้นี้ผมมันแคสได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองย้อนคลิปกลับไปแล้วปรับเป็น 0.25 แล้วบอกผมทีว่ามันแคสได้ยังไงมันก็แคสเรสโตนปกติป่ะงั้นผมคิดว่าไอ้แมปนี้เนี่ยน่าจะไม่มีอะไรแล้วถ้าเกิดว่าเราลองลบไปแล้วจากนั้นนะฮะเราสร้างใหม่เว้ย Creative Mode แล้วก็ DJ D Ghost 3230แล้วทำการสร้างโลกใหม่ไปเลยมาดูว่ามันจะมีอะไรรอเราอยู่นะที่แห่งนี้และนี่จะเป็นความพยายามครั้งที่3ครับผมนี่แบบโอ้โหบอกเลยว่าผมลองทำวิธี1วิธี2เหมือนในคลิปแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเว้ยอันนี้คือผมแบบวิธีแรกก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนิ่งมากเลยแต่วิธี2เนี่ยเราเกมหลุดไปเลยอะเกมหลุดแต่ก็ไม่มีสาเหตุอะไรเกิดขึ้นด้วยอันนี้ผมแบบเริ่มงงมากเพราะฉะนั้นฮะมันมี1สิ่งบางอย่างที่เรายังไม่ลองทำเหมือนในคลิปก็คือการสร้างบ้าน starting house เป็นแบบสี่เหลี่ยม 4x4 ไม้โอ๊กแพงแล้วก็ตามด้วยแก๊สบ็อกซ์มันในคลิปมันวางอย่างนี้เว้ย 4x4 อย่างนี้เพื่อนฮะแบบวางไปอย่างนี้ผมไม่มั่นใจว่าวิธีนี้เนี่ยถ้าเราทำตามเหมือนในคลิปแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าก็คือเหมือนในหลักฐานเนี่ยหลังจากเราสร้างบ้านหลังนี้เสร็จใช่ไหมเราแค่หันหลังกลับไปตัวไปข้างหน้าแล้วเลี้ยวขวานิดหน่อยเราเจอกับบ้านตอนแรกที่เราสร้างเอาไว้แต่ว่าแมปนั้นเนี่ยคือเราลบไปแล้วนะเว้ยไม่หรอมันจะเป็นไปได้ได้ไงเราลบไปแล้วดิลบไปแล้วแต่ว่ามันจะมีบ้านเกิดขึ้นอันนี้ผมไม่มั่นใจแต่ว่าเราต้องลองดูครับคุณผู้ชมจะเป็นคำสาปอะไรสักอย่างลองโคตรเซ็งอ่ะไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าเอาละผมมาถึงตำแหน่งที่คิดว่าใช่แล้วครับหลังต้นไม้ต้นนี้ถ้าเรามองไปข้างหน้าเราเจอกับบ้านปริศนาบ้านปริศนาอยู่ที่ไหนไม่มีนี่หว่าไม่มีบ้านปริศนาเพื่อนเนี่ยตรงนี้ผมจำได้ว่ามันเป็นบ้านที่เราสร้างขึ้นมาตรงนี้แต่ว่าเราเนี่ยไม่มีเว้ยซึ่งผมเริ่มงงแล้วว่ะมันจะมีจริงหรอบ้านปริศนาบ้านปริศนาอะไรที่มันเกิดขึ้นเคิร์ดคงเคิร์ดเราเนี่ยว่าคำส่งคำสาบอะไรมันไม่มีจริงแล้วเพื่อนเราโดนหลอกแล้วเราจริงนะฮะคือผมอะอยากเชื่อนะเว้ยมันมีคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์อะพูดเลยว่าเฮ้เพราะว่าพี่กด F5 ไงพี่เลยไม่เห็นเก้าจริงปะทุกเรื่องที่เราทำมาเนี่ยมันก็คือเรื่อง scary myth มันไม่มีคือถ้าผมหันหลังกลับไปเนี่ยก็บอกได้เลยว่ามันก็ต้องไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมมันก็ไม่มีอะไรเห็นปะไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวไอ้เท่าอะไรมึงมีอะไรมึงเห็นอะไรมึงเห็นอะไรเมื่อกี้กูเห็นตรงนี้มันเป็นรูอ่ะเหมือนแบบโดนลบไปอ่ะเป็นรูอะไรงงอันนี้มึงหลอกกูแล้วงั้นมานี่งั้นกูมีหนึ่งข้อพิสูจน์ว่ามันคือเรื่องจริงหรือเรื่องปลอมงั้นเราพิสูจน์ว่ามันเอางี้อาจจะเป็นเรื่องจริงคือถ้าทุกคนบอกว่าทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมเพราะผมหันหลังอยู่ใช่ไหมงั้นรอบนี้ผมจะหันหลังแล้วเดินกับหลังดูมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นผมจะลองแบบหมด F5 ดูก่อนถอยหลังตอนนี้นะคุณผู้ชมถอยหลังเลยเพื่อนเห็นไหมก็บอกแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่แป๊บนึงนะชนเลยถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะที่ผมไม่มองแล้วผมลองปรับเป็นโหมด first person ดูเอาได้ฟ้า first person นะเออใน first person ในลองดูดิจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะฮะอันนี้ first person แล้วลองอยู่ทำไมมันถอยไกลจังวะมันถอยว่ะทำไมมันโอ้ยเดี๋ยวว้าวไปเดี๋ยวเปิดบ้านแบบแรกที่เราไอ้นี่ดิทุกคนลุกเลยโอ้ยทำไมไฟมันไหม้อ่ะเดี๋ยวไม่พูดมีอะไรก็ฮะว้าไฟมันไหม้อ่ะเพื่อนลุกอันนี้คนลุกจริงคนลุกเลยหรือว่าทุกครั้งที่เราไม่มองมันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรอหรือว่ามันเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้ววะไอ้ฟ้าเอ้าโอ้ยอะไรอ่ะโอ้ยเล่าเรื่องนี้คือเรื่องจริงครับผู้ชมไปแล้วพี่ผีออกมาด้วยกูดีแล้วไปแล้วครับผู้คนน่ากลัวเลยไม่คิดว่าทุกการที่ผมถอยหลังหรือหันหลังไม่มองมันจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นไปแล้วไอ้ฟ้าจากันเพื่อนและเจ้าหมอนี่ฮะผู้ชมเขาเขียนเอาไว้ว่าทุกคน
ฉันคิดว่าไอ้ตรีเดนตีสูตรอันนี้เนี่ยมันกำลังมีท่าทีที่แปลกๆไปมันไม่ใช่เป็นเรื่องปกติใช่ไหมมันค่อนข้างน่าเสียดสีแล้วก็หลอนอีกแล้วหรอซีดคือ 311X1201 วัดมีหลักฐานด้วยโอ้เออเจ้าหมอนี่ก็ใช้ตรีเดนปกติในการโจมตีพวกมอนสเตอร์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการใช้อาวุธโจมตีครับคุณผู้ชมแล้วมันยังไงฮะแล้วมันยังไงฆ่าซอมบี้ปกติผมจะดูคลิปไปยาวๆนะฮะคลิปมันแค่นาทีเดียวเองคือมันน่าจะชิวๆอยู่แล้วปะเออติวเดนฆ่าปกติมากๆแล้วมันยังไงอ่ะเขาก็ไม่ทำอะไรเพิ่มเติมเลยนี่เขาก็เดินไปเรื่อยๆเจอเลวินโอ้มีซอมบี้ตรงนี้แล้วไงปาไปเฮ้ยวัดทำไมรอบนี้ติวเดนไม่กลับมาโยติวเดนมันหายอ๋อติวเดนมันหายไปไหนอ่ะมันหายไปตอนไหนคุณผู้ชมแล้วยังไงตูเดนหาตูเดนไม่เจอเว้ยหายจริงไอ้หมอนี่น่าจะงงแล้วโอ้แป๊บคุณผู้ชมลองย้อนคลิปกลับไปดูฮะตำแหน่งถ้ำเมื่อกี้นี้ที่มันเดินไปวัดทำไมตูเดนมันกลับร่างกลายเป็นเวอร์ชันธรรมดาไม่มีการเอนชานแล้วมันก็หายไปโอ้ยผมเริ่มหลอนแล้วนะอันนี้มันมีตูเดนในถ้ำหรอวัดแล้วไงอ่ะฮะโอ้ตูเดนของมันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอ่ะลองปลาYes sir เอ๊ะเอาทำไมตูเดนไม่เข้าตัวตายได้ยังไงซีส 311X let's go สร้างโลกและนี่คือซีส 311X230 โอ้ไม่ตูเดนมาข่าวเพียบเลยแล้วใช้อะไรนะในการเอนชาร์ให้มันแบบมันเด้งกลับมาชาแนลลิงป่ะเออน่าจะชาแนลลิงโอเคแต่อย่างแรกนะฮะผมก็เตรียมขอให้เต็มก่อนเพื่อมั่นใจว่าตรีเดนเนี่ยไม่สามารถกลับเข้าตัวเราได้เว้ยคุณผู้ชมเราต้องเอนชาร์จเป็นชาแนลลิงใช่ไหมใช่นี่คือเราจะแบบปาตรีเดนให้มันกลับมาแต่มันไม่กลับมาใช่ไหมใช่มาดูว่ามันจะฆ่าเราหรือเปล่าไงเพราะในคลิปมันจะฆ่าเราเว้ยถ้ามันไม่กลับมาแฮปมันเป็นรอยัลตี้เว้ยคุณผู้ชมเราแค่ปาไปปั๊บทีนี้ผมก็จะทำการเก็บของนี้ไว้แต่เข้าตัวมาก็ไม่ต้องไปเข้าตัวเราได้เห็นไหมไม่เป็นอย่างนี้เว้ยเฮ้ยมันอะไรอ่ะดูดิมันไม่เข้าตัวเองเฮ้ยมันหมุนด้วยเพื่อนเห็นว่ามันก็ปกตินี่เห็นปะปกติแต่ว่าเราไม่ตายไม่เห็นเหมือนในคลิปเลยแล้วถ้าเราลองไปใกล้ๆน้องหมูดูมันเผื่อมันโจมตีน้องหมูอ่ะมันจะโจมตีปะวะเย้าเบลอโจมตีไม่เบลอไม่โจมตีว่ะเฉยผมว่าเรื่องนี้เนี่ยกลิ่นแบบเรื่องฟอร์มมาแต่ไกลเลยเว้ยแต่ว่านะคุณผู้ชมผมว่าผมมีอีกหนึ่งวิธีในการทดสอบเว้ยเราต้องไปดูก่อนให้เรียบร้อยแล้ววิธีนี้มันค่อนข้างอันตรายครับเพราะว่ามันคือวิธีการซัมมอนตรีเดนเว้ยวิธีนี้เนี่ยใครที่ไม่ใช่เป็นโปรเพลเยอร์มายครับไม่มีทางรู้แน่นอนว่ามันคืออะไรเราสามารถซัมมอนตรีเดนได้ด้วยมาผ่าใช่ไหมเพื่อนใช่และนี่คือสตรัคเจอร์ในการเรียกอัญเชิญตรีเดนออกมาครับคุณผู้ชมว้าวหลังจากนั้นเราแค่ปาตรีเดนลงไปนี้ฝนตกด้วยเอาว่าผมว่าเริ่มมีกลิ่นของจริงปาไปไอ้ฟ้าถอยมาดูด้วยเกิดอะไรขึ้นเปล่าเริ่มเกิดกระแสไฟฟ้าเพื่อนมีไฟฟ้าโผล่มาไหมมีกระแสไฟฟ้าแบบจีดึงได้ออกมานะจีดึงเนี่ยมันเริ่มขาวๆแล้วเฮ้ยผมว่าต้องอย่างนี้ด้วยว่ะเบิบเบิบเอาละไอ้ฟ้าเติมเชื้อเพลิงให้มันดิเชื้อเพลิงให้มันเหรอเพื่อนเออเป็นไงสตรัคเจอร์เรามันดูดีเลยไหมมันดูดีแล้วเพื่อนตอนนี้เราแค่รอฟ้าผ่าลงมาใช่มันมีฟ้าผ่าบ่คุณผู้ชมเฮ้ยทำไมตีได้มันดึงดึงเป็นปกติวะคุณผู้ชม whatว้าวพอระเบิดไม่หยุดเลยเพื่อนเดี๋ยวไอ้ฟังเกมโมซอยเบ้าระวังตายอะไรกูเกมโมซอยเบ้าแล้วเกิดอะไรขึ้นกับสักเจอของเราอ่ะตูเดนอยู่ไหนเอาตูเดนมาตูเดนมองเรามองไม่เห็นตูเดนเลยเรามองไม่เห็นอะไรขนาดใครต่อยเราใครต่อยเราโดนโจมตีโอ้ยแมงมุมมาไงเนี่ยไอ้ฟ้าแมงมุมเฉยๆดีกว่ามันอยู่ข้างล่างพวกกูอะตีเดนมันไล่ล่าเราไม่เป็นวงกลมเห็นไหมเนี่ยตีเดนเอาวะกูเห็นตีเดนฮะเดนแอคชั่นตูเดนเพลเยอร์เปอร์เซ็นต์หนึ่ง
คืออะไรอ่ะและซีนนี้เป็นซีนที่ติด1ในท็อป5ของ Villager Scary Living Entity Village มีข่าวหรือพูดเอาไว้ว่าถ้าคุณไม่ทำตัวดีๆณหมู่บ้านแห่งนี้คุณจะเจอกับ Entity ลึกลับที่คอยตามล่าฆ่าคุณและเราเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยครับกับซีนที่เขาบอกว่าโคตรน่ากลัวท็อป10ได้เลยเว้ยแต่ว่าอย่างแรกนะฮะคุณผู้ชมบอกว่าถ้าเราเข้ามาเล่นในซีนนี้แล้วอะเราควรสำรวจเหมืองตำแหน่งที่เราเกิดมาก่อนเว้ยผมไม่มั่นใจว่าทำไมเราต้องสำรวจเหมืองนะมันจะมีอะไรรอเราอยู่หรอหรือว่ามันเขาให้เรามีของเอาตัวรอดหรอหรือยังไงแต่ว่าเราลองไปดูเลยฮะคุณผู้ชมเฮ้ยไอ้พ่อเป็นแม่มดอะวะมาไงวะเนี่ยวิผมดูแล้วทำไมเขาถึงให้เราสำรวจเหมืองทำไมวะโคตรใหญ่เลยแป๊บนึงนะผมปิดมอนสเตอร์ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะฮะวิเดี๋ยวเพื่อนอะไรทีวีมาเว้ยวัดมันไปมีสัตว์หมูแกะหมาวัวเพียบเลยเนี่ยมันเป็นไปได้ด้วยเหรอว่ามันจะมีวัวแกะอยู่ตรงนี้มันไม่ควรมีนะน้องชายเว้ยไม่ไก่ด้วยหรอโว้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 ผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยว่ะหรือว่าเขากำลังป้องกันอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าอาจจะมีสิ่งลึกลับที่เราไม่เคยเห็นในถ้ำนี้จะลองสำรวจดูก่อนนะฮะลองดูเพื่อนข้างหน้ามีถ้ำเววัดมีไก่ตัวเดียวอยู่ตรงนี้หมายความว่าอะไรผมว่าถ้ำนี้แหละมันต้องมีฮะเลสโตนเหรอไม่มันไม่เลสเดี๋ยววัดหินสีแดงกูนึกว่าเลสโตนกูโทษกูนึกว่าเลสโตนแต่มันเป็นหินแต่มันเขียนว่าสโตนนะสโตนอะไรสีแดงเนี่ยเพื่อนแป๊บหรือว่านี่คือสิ่งที่มอนสเตอร์มันพยายามป้องกันอย่างนั้นหรอมันเลยแบบมีวัวมีไก่มาป้องกันไว้เพื่อแบบให้เราไม่สนใจอย่างนั้นหรอเอาไว้เป็นตัวหลอกล่อเพื่ออะไรเนี่ยมันไม่ทำอะไรได้เนี่ยนั่นน่ะดิก็ไม่เห็นทำอะไรได้นะว่าไม่น่าใช่วะว่าอาจจะเกิดจากการบูชายันก็ได้ว่าปะไปหาหมู่บ้านดีกว่าเริ่มไร้สาระแล้วรีบขึ้นดีกว่าอย่าเสียเวลาฮะถ้าผมได้ยินเสียงไก่เว้ยวัด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 เดี๋ยวทำไมไม่มีซากไก่ตายมากกว่ากี่ตัวเนี่ยเลยเดี๋ยวนะฮะดูดิไก่เป็นรูเลยอ่ะได้ยังไงอ่ะไอ้ป้ามึงฆ่าไก่แถวนี้หรอไม่กูก็เพิ่งมาพร้อมมึงเลยเมื่อกี้แปลกๆแล้วอ่ะฮะเว้ยวัดอะไรวะใบไม้มันมาตรงนี้ตอนไหนพี่ใบไม้ที่คนน็อกเอ้าวัดแฮเพนนะเดี๋ยวนะไอ้ฝ้ามึงโยนไก่ทิ้งไปไหนไอ้หนุ่มมึงก็โยนให้มึงไปเมื่อกี้ไม่มันตามทางเลยเพนเนาะเดี๋ยวจะบอกนะว่ามันตายเพิ่มมันคือการตายเพิ่มหมดไก่มันไม่น่าเยอะขนาดนี้ป่ะเรายังไม่เห็นไก่เลยเว้ยเว้ยวัดผมว่าไม่น่าใช่ผมว่ามันน่าไปทางนี้เรื่อยๆเลยว่ะฮะหรือว่าหมู่บ้านมันคือทางข้างหน้านี้มึงว่าไงว่าอะไรเป็นไปได้นะว่าจะเป็นไปได้เฮ้ยอาจจะทางนี้ว่ะคุณผู้ชมขอเดินไปเรื่อยๆเลยละกันนี่ไง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 ดับเต็มเลยฟ้าไม่เห็นหรอเพื่อนเจอเราเฮ้ยไก่เบี้ยเลยมันตามมันทางนี้โยไอ้ฟ้าที่พี่มาชันแล้วมันมีคนกำลังนำทางเราไปเห็นปะมีอะไรเทมปะมันเห็นดิมันนำทางด้วยเราไก่กับขนปีกเนี่ยใช่สุดว่าทางนี้แหละคุณผู้ชมจับตาจับตูดดูเลยฮะ Let's go เฮ้ยเอาเจอภูเขาเหรอโอ้ยไม่ใช่มันอ้อมนี่ไงมันแนวห้อมเฮ้ยว่าเรื่องแปลกว่าเรื่องแปลกจัดเลยว่ะว่าแปลกครับไอ้ไก่มันตายไปตามทางอุ้ยเดี๋ยววอทไอ้มันไม่สุดตรงนี้หรอไม่สุดแต่ว่าเราเจอหมู่บ้านปะหมู่บ้านโยเนี่ยไงมาเจอหมู่บ้านอะไรวะเนี่ยแล้วหมู่บ้านนี้มีอะไรฮะไอ้ลิงกูเจอผู้ใหญ่บ้านว่ะเขากำลังอาบน้ำว่าผู้ใหญ่บ้านอาบน้ำเด้อเนี่ยงงเว้ยวัดเดี๋ยวเอสทีซีเอ๊ะเอาทำไมอ๋อนี่มันถอดเสื้อชาวบ้านทำไมชาวบ้านโป้อะฮัลโหลพวกคุณกำลังทำอะไรกันอยู่ครับเอ้ยตีไม่ได้ด้วยเอ้าเฮ้ยเขายืนอาบแดดหรือเปล่าเออว่ะไอ้อาบแดดให้ดูคุยกับสองคนนี้ดิเอาคนที่ปกติปกติมาทำไมเนี่ยมันดีแล้วนั่นเอ้านั่นไอ้ฟ้าใจเย็นเอากลัวมึงโดนนะมึงโดนผู้ใหญ่บ้านนะวอดเอ้าวอดผู้ใหญ่บ้านทำร้ายคนที่อาบแดดอยู่วอดอะไรวะเนี่ย
ถ้าให้ผมดูหลักฐานนะฮะหมู่บ้านนี้เนี่ยตอนแรกเขาหันไปมองตรงนี้ใช่ไหมไอ้ฝ้าใช่เดี๋ยวเอาไปชาวบ้านนี่ค่ะฮัลโหลมันหมายความว่ายังไงวะถูกว่าทุกอย่างที่เราสำรวจมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างแปลกนะคะในซีนนี้แต่ก็ไม่มากถึงมันอยากให้เราไม่สามารถหาคำตอบได้ก็คืออย่างเช่นทำไมวิลเลจเจอร์ถึงมองไปที่หมู่บ้านนี้ทำไมผู้ใหญ่บ้านอนัทโกเลมต้องทำร้ายวิลเลจเจอร์ด้วยแถมเราเจอไก่ด้วยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีอะไรบางอย่างในหมู่บ้านนี้โอเคฮะคุณผู้ชมผมว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็แบบได้แค่ความหลอนแต่ว่าก็ยังไม่เจออะไรที่มันแปลกๆนะฮะและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเหยื่อชาวบ้านผมหวังว่าชาวบ้านจะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับ3 2 1ชะแงบลงชะแงบลงเกิดมาปุ๊บปุ๊บปกติชาวบ้านปกติไม่ได้โดนไม่ได้เป็นเหยื่อไม่ได้เป็นอะไรก็ยังอยู่นิ่งเหมือนเดิมนี่ไหนใครบอกหันหน้าแล้วจะทุกอย่างจะมีเรื่องหลอนออกมาผมว่านะเราว่าเรากลับไปที่จุดเริ่มต้นเราดีกว่าบ้าน Starting House น่าจะมีคำตอบมากกว่านะคุณผู้ชมไปดีกว่าอันนี้คือทางนี้ป้าไปทางนู้นนะครับหมู่บ้านเก่าเราอุ้ยเจอแล้วใช่ป่ะอุ้ยนี่เอ๊ะเพื่อนเว้ยวัดตอนแรกกูสร้างบ้านตรงนี้นะเว้ยฝ้าหลักฐานก็มีเนี่ยเห็นป่ะเดี๋ยวนั่นมันใช่หรอมันคือหลุมอะไรวะแล้วบ้านผมหายไปไหนมันบอกว่าจมน้ำเอาไม่นะไม่หรอไม่กูจมน้ำตอนไหนเนี่ยจมน้ำได้ยังไงอะฮัลโหลอุ้ยทำไมไฟดับวะเออนี่ไงบ้านผมเอ้าแล้วบ้านผมมาอยู่ในตรงนี้เพื่อนกูก็ไม่รู้มันอยู่ใต้น้ำเลยนะเนี่ยเว้ยวัดข้างล่างมีทำน้ำได้ยังไงเนี่ยฮะเอ้ากูโดนดูดไอ้ฝ้ากูไม่ได้ขยับไอ้ฝ้าไปไหนเพื่อนไม่รู้กูโดนดูดมึงไอ้ฝ้าไอ้ฝ้ากูโดนดูดเหมือนกันไอ้ฝ้ากูโดนดูดกูก็โดนดูดไม่ไอ้ฝ้ากูโดนอะไรปลาหมึกอะไรเนี่ยปลาหมึกกินเหล้าเหรอปลาหมึกไปแล้วไอ้ฝ้ามึงเล่นปลาหมึกออกมาทำไมเพื่อนนี่มันทำไมและสำหรับเรื่องนี้มันคือเรื่องจริงนะฮะและถ้าใครอยากหลอนต่อจิ้มไปที่หน้าจอตรงกลางเลยครับ